ทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติสเปนนี่คือครั้งแรกในการชิงแชมป์ยูโรที่สเปนจะเจอกับอังกฤษเป็นครั้งแรกนั่นเองครับทีมชาติอังกฤษตอนนี้เหมือนสิงโตติดปีกโค้ชที่คุณด่าวันนั้นพาเข้าชิงในวันนี้โอ้ยต้องบอกเลยครับว่าแกริสเซาเกตสร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับทีมชาติอังกฤษและแฟนบอลอังกฤษ แบบงงๆจะด,ด่าจะว่าเขายัางไงก็ตามเขาพาทีมเข้าจริง2ครั้งติดแล้วในยุคเซาเกตเนี่ยสี่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยฟุตบอลโลกยูโรฟุตบอลโลกยูโรเขาพาเข้าจริง2ครั้งแล้วที่สําคัญเนี่ยต้องบอกนะครับว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งออกมานะครับโอลิววตกินบอกโคปาเมอร์ว่าเราจะเป็นตัวสํารองทั้งคู่คุณจะจ่ายแล้วผมจะยิงประตูได้นี่คือนิมิตโอลิววตกินบอกนะฮะแล้วมันเป็นจริงไง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปียพงยิ่งวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับต้องบอกเลยครับรอบชิงศึกยูโร2024ทีมชาติอังกฤษเข้าชิงกับทีมชาติสเปนนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันรอบชิงคราวนี้มันมีทุกเหตุการณ์ให้ได้ติดตามแน่นอนนะครับทีมชาติสเปนไปลอยอยู่แล้วเอาชนะฝรั่งเศสมาได้หนทางของทีมชาติสเปนเนี่ยโหดมากๆ ขณะที่ทีมชาติอังกฤษนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ผ่านเส้นทางที่ลำบากแบบสุดๆแต่สถานการณ์ของเขาต้องบอกว่าตกที่นั่งลำบากหลายต่อหลายครั้งแล้วพวกเขาก็สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้นะครับเส้นทางแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์เหมือนกันแต่สุดท้ายจะมีเพียงแค่ทีมเดียวนะครับที่ได้เข้าไปเป็นแชมป์ในยุโรปปีนี้นั่นเองนะครับ เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสเปนครับผ่านจอร์เจียผ่านเยอรมันนะครับโอ้โหผ่านแต่ละทีมผ่านฝรั่งเศสนะครับแม่ต้องบอกว่าทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับในการชนะเข้ามา ก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะเป็นแชมป์นะผ่านทีมใหญ่อย่างเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเข้ามาอะแต่ว่าทีมชาติอังกฤษนะครับเส้นทางของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูยากมากนะแต่บอกได้เลยครับว่าเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะเข้ามาในรอบชิงได้นะทำสถานการณ์ยากลาบากนะครับให้เกิดขึ้นในแต่ละเกมเหมือนกันนะครับอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยเจอกับสโลวาเกียเจอกับสวิตเซอร์แลนด์และเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็ผ่านเข้ามาได้ วันนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีเหลือเกินนะฮะถ้าดูทางทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ฮะสีหน้าค่าตาล่าสุดเลยเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับไลอัพของทีมชาติอังกฤษถ้าออกมาแบบนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบกันนะนี่ฮะก็อ่ะดูจัดแผนผังล่าสุดของแต่ละทีมแล้วกันทีมชาติอังกฤษครับพิกฟอร์ดเกฮีสโตนวอลเกอร์ทริปเปียดิคันไรส์ไมนูซาก้า นะครับเนี่ยคือแผนผังที่เขาใช้แล้วก็โฟเดนเบลลิงแฮมแล้วก็แฮร์รี่เคนแต่ก็อาจจะมีสลับซ้ายขวาหน้าหลังยังไงก็หมุนกันได้นะครับแต่นี่คือตัวผู้เล่นที่ทีมชาติอังกฤษใช้ในขณะที่ทีมชาติสเปนเกมล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าอุน s นซิมอนกุกูเลีาลาป็อกนัชโชเคซุตนาวัสแต่ว่าเดี๋ยวพวกเขา จะมีขุมกำลังนะฮะอย่างทางด้านของเลนอมังนะฮะแล้วก็ทางด้านคาร์บาคากลับคืนสู่สนามนะครับแล้วก็เนี่ยฟาเบียนลุยส์โรดี้โอโมวิลเลียมส์ยามมลนะครับแล้วก็ทางด้านของโมราตาโอ้โหทีมชาติสเปนชอบไหมฮะจ,จัดแผนผังแบบนี้สำหรับทีมชาติสเปนนะฮะในรอบชิงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ผมบอกได้เลยว่าอาจจะไม่เยอะ นะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ส่วนผสมลงตัวหมดแล้วต้องเดินหน้าและฆ่ามันอย่างเดียวนะครับนี่แหละฮะตัวที่เด็ดของทีมชาติสเปนแน่นอนละครับก็ดานิโอโมนะครับที่ลงมาแล้วผลงานดีมากๆแล้วก็เจ้าหนูยามมวนะครับจะถึงวันเกิดพอดีนะครับเลยเนี่ยวันที่ยิงได้คือ 16ปี362วันแล้วก็อีก3วันให้หลังปุ๊บก็จะวันเกิดนะครับแล้วก็เจอกับทีมชาติอังกฤษอะดูสิว่าจะฉลองวันเกิดยาเมาโดยการเป็นแชมป์ยูโรได้หรือไม่แล้วก็ดูประตูที่เขาทำสิฮะก่อนหน้านี้ก็คือแบบสุดยอดนะครับไม่มีคำถามใดๆสำหรับ ไอ้หนูคนนี้แต่ก็มีการเตือนออกมานะฮะมีการเตือนออกมาจากาผู้คำวอวในวงการฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเวลาใช้งานอย่าตะบบี้ตะบันใช้ต้องค่อยๆใช้รู้จักใช้นั่นเองนะครับแล้วก็เนโกวิลเลียมส์นะครับต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งผลิตผลผลงานที่โดดเด่นของอทีมสเปนนะครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวแต่แน่นอนแหะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็มากันแบบเต็มสูบอยู่แล้วไนงะนะครับไม่ต้อง ไปกลัวนะครับหรือว่าอะไรใดๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับเลยนะครับทีมชาติอังกฤษตอนนี้เหมือนสิงโตติดปีกโค้ชที่คุณด่าวันนั้นพาเข้าชิงในวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าแกริสเซาเกตสร้างปรากฏการณ์นะครับให้กับทีมชาติอังกฤษและแฟนบอลอังกฤษแบบงง,งๆไม่รู้อ่ะคุมแบบไหนถูกใจเปล่าไม่รู้ไม่สนนะครับ เล่นกระท่อนกระแท่นยังไงก็ไม่แข่แต่ผมจะเข้าชิงและผมจะเป็นแชมป์ mm hmm. เนี่แกลตเซาเกตได้ติดยศอัศวินด้วยนะเออนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าเกลตเซาเกตจะด่าจะว่าเขายังไงก็ตามเขาพาทีมเข้าชิง2ครั้งติดแล้วในยุคเซาเกต,นเ,นต major, เนี่ยสี่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยฟุตบอลโลกยูโรฟุตบอลโลกยูโรเขาพาเข้าชิง2ครั้งต้องยอมกันนะต้องยอมกันนะไม่ธรรมดานะครับ เออและเหตุผลที่ต้องบอกว่าต้องยอมรับทางด้านของแกเร็ตเซาเกตเลยเนี่ยนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่ามันเจ๋งยังไงนะครับซึ่งโอลิวัตกินเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนแฮร์รี่เคนเปลี่ยนลงมาเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องใช้งานได้และเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่คนเดียวแต่ต้องบอกนะครับเขาเปลี่ยนแฮร์รี่เคนเอาโอลิวัตกินลงไปเนี่ยนะครับนี่ฮะแล้วก็เปลี่ยนทางด้านของ โคพาเมอร์ mer, ลงไปด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยต้องบอกนะครับว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งออกมานะครับของโอลิเวตกินเขาบอกว่าก่อนลงสนามเนี่ยนะฮะใ,ในก่อนที่เซาเกตจะเปลี่ยนตัวเนี่ยเขาได้คุยกับทางด้านของอได้คุยกับทางด้านของโคพาเมอร์ไว้แล้วนะครับว่า I swear on my kid life นะคือแบบโศมบานเลยเอาชีวิตลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไอโทโคพาเม ในช่วงเช้า today นะฮะในช่วงเช้า we will become นะฮะอ่อ uh, นก็คือจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็คุณจะ uh, จ่ายให้ผมและผมจะยิงและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้คือนิมิตของโอลิวัตคินบอกโคพามเมอร์ว่าเราจะเป็นตัวสำรองทั้งคู่คุณจะจ่ายแล้วผมจะยิงประตูได้นี่คือนิมิตโอลิวัตคินบอกนะฮะแล้วมันเป็นจริงไงนะครับแต่คนที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ ก็มีเพียงคนเดียวนะครับมีเพียงคนเดียวที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ก่อนนะั่นคือทางด้านของแกเรตซาวเกตได้เปลี่ยนตัวลงมาก็ต้องยอมนะเออและดูใสิตินี่ฮะดูใสิติของโอลิวัตกินนะครับโอลิวัตกิน is the first substitute นะครับเป็นผู้เล่น substitute คนแรกที่ยิงได้ในช่วง90นาทีวิ n นิ่ g โกนะครับใน e u โรเปียน h a m p i o n s h i p พหรือใน Euro knock out โอ้โหแล้วก็เช่นเดียวกันกับโคพาเมอร์ด้วยนะ ต้องบอกว่าเช่นเดียวกันกับโคพาเมอร์ซึ่งเป็นผู้เล่นทรัพิจุดหรือว่าตัวสำรองคนแรกที่จ่ายและเป็นวินนิ่งโกในยูโรนรอบด็อกเอาท์โอ้โหสุดยอดเท่ไปเลยไหมแล้วก็ส่ตินะครับส่ติของทีมชาติอังกฤษนะครับ9นาทีในการลงเล่นของโอลิเวอร์จินจับบอลไป4ทีส่งไป2ครั้งนะฮะ แล้วก็จับบอลในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีแล้วเป็นประตูนี่คือผลงานอันสร้างสารรค์ของโอลิวัรกินนะครับและก็โคพาเมอร์ด้วยเล่นไปประมาณสัก10นาที9นาที10มนาทีจับบอลเครั้งนะครับพาร์สคอมพิซซครั้งสร้างสารร์โอกาส1ครั้งเป็น1 a แอซิสและมี1ช็อตโอ้โหสุดยอด2คนนี้ต้องยอมและนาทีนี้นะครับ ส่วนสถิติภาพรวมของอังกฤษที่เก็บมาฝากกันนะครับก็นี่เลยนะครับขออนุญาตอ่านไปด้วยจากออฟตาเนี่ยนะครับอังกฤษแฮฟน็อกเอาต์เนเธอร์แลนด์นะครับอันดับ7จ็ดฟีฟ่าเวิร์ลแรนิ้งนี่คืออันดับที่สูงที่สุดนะครับในชาติที่อ,อังกฤษเนี่ยเอาชนะได้ในฟุตบอลโลกหรือยูโรรอบน็อกเอา t ์หลังจากสเปนนะครับในปี1996นะโอ้โหสุดยอดนะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสถิต แกเรเซาเกตถูกฉลกกับทีมที่มีอักษร S ขึ้นหน้าแกเรยเซาเกตเอาชนะทีมที่มีอักษร S ขึ้นหน้า5ทีมนะครับไล่เรียงมาเลยนะตอนนี้จะครบหรือเปล่าไม่รู้เซอร์เบีย S แรกสโลวีเนียเซสสโลวาเกีย S3 สวิตเซอร์แลนด์ S 4และ S ที่5จะเป็นสเปนหรือเปล่านี่แกเรเซาเกตว่างี้ 5S 5S นะครับพิชิตมานะฮะถ้าถากก็ทําได้สุดยอดนะครับออแล้วก็ยังมีอีกเซาเกตนะครับอังกฤษ o w reached final อ่ะก็คือทีมชาติอังกฤษเข้ามาในรอบชิงนะฮะในศึกเมเจอร์2ครั้งจาก4เมเจอร์หลังสุดนั่นเองนะครับไปต่อครับทุกคนฮนะโหสติเยอะมากอยากจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเพราะว่าก็เก็บมาฝากกันนะครับอังกฤษครับ คือทีมแรกนะครับในยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพประวัติศาสตร์เลยนะที่ถูกนำก่อนในรอบรองนะฮะแล้วก็ในรอบก่อนรองแล้วก็เข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จก็ดีค,คัมแบ็กเขาเรียกว่าคัมแบ็กนะฮะและเฮริเคนจัดการทำสถิตินะครับเป็นผู้ยิงประตูสูงสุด all time ใน knock out รอบ k อ o เ k out ของฟุตบอลยูโรแล้วก็เป็นผู้เล่นยูโรนะฮะอ่ะนี่นะครับเฮริเคน ส่วนการเจอกับสเปนนะครับทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติสเปนนี่คือครั้งแรกในการชิงแชมป์ยูโรที่สเปนจะเจอกับอังกฤษเป็นครั้งแรกนั่นเองครับซาก้าเจอกับเนโกยามาลเจอกับจูดโอ้โห อ่ะเต็งหนึคนไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือไซติกของคอบิมใหม่หนูนะครับเนี่ยครับ1้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แท็กเกอร์ร้อยอดูอวนส์ร้อลองพาสสาพาสคอมพิวสองอินเตอร์เซชันทแท็กเกอร์คีพาสวช็อตโอ้โหสุดยอด no คอบิมใหม่หนูนะฮะและ้วก็นี่คือผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เดบิวให้กับอังกฤษจุดเนี่ยสิปีสิวันนะครับตอนนั้นนะ แล้วก็ไมโน19ปี83วันแล้วก็มาเป็นซาก้าคือแต่ละคนเนี่ยคือเดบิวต์ในช่วงเด็กหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นภาพการดีใจของแต่ละคนนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษที่พาทีมเนี่ยเข้าไปชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปได้สำเร็จส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเพราะว่าสเปนรออยู่แล้วนะครับอ้าวตึ๊ด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  ตึ๊ดๆๆโอ้อ่ะก็นี่แหละครับประมาณนี้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาฝากกันรีแคปนะครับก็ถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงนะฮะสามารถติดตามกันได้อย่าลืมครับทีมชาติอังกฤษนะฮะชิงกับสเปนครั้งแรกนะฮะใครจะเป็นแชมป์ต้องรอติดตามดูกันอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ